สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเก้าเปิดรายชื่อเจนนี่ให้500จากกรณีที่เจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นได้ออกมาไลฟ์สดเพื่อแถลงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยแถลงยืนยันว่าไม่ได้โกงค่าตัวใครและเงินที่จะแบ่งให้70-30ตนเองได้ยื่นข้อเสนอให้เก้าเกริกพ้นในวันที่ชวนมาอยู่ค่ายแต่ที่ให้ไม่ได้เพราะเก้าไม่มาอยู่ค่ายกับตนและเรื่องสัญญาใจที่เก้าเคยออกมาพูดว่าคุยกันไว้เจนนี่ก็บอกว่าไม่จริงไม่เคยมีสัญญาใจให้กันและนอกจากนี้ก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษพ่อของเก้าที่ทำให้คนเข้าไปต่อว่าตนเองก็รู้สึกไม่สบายใจและเสียใจมากๆโดยทางเก้าเกริกพลได้ออกมาชี้แจงรายการที่ไปออกกับเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นและให้ค่าตัวรายการละ500บาทซึ่งหนึ่งในนั้นมีรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยที่ได้ออกมาบอกว่าทางรายการให้ค่าตัวรวมเกินหมื่นแน่นอนพร้อมทั้งให้ทางบัญชีเตรียมหาหลักฐานมาชี้แจงอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ